ีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเศรษฐกิจของอังกฤษดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ดีนะอย่างที่คาดการณ์กันไว้แหมมันมีหลากหลายสถานการณ์เกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้ที่เราเจอกันคือเจ้าโอไมครอนแต่ดูมุมมองกันหน่อยนะคะจากสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษหรือ CBI เขาหันคาดการค่ะเศรษฐกิจของสหรัฐอาณาจักรในปีนี้เดิมมองค่อนข้างที่จะดีนะคะน่าจะเห็นสักประมาณ 8.2% นะหันใหม่เหลือ 6.9 เท่านั้นเองนี่คือของปีนี้ส่วนปีหน้า2565ค่ะก็เหลือโตร้อยละ 5.1 นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยขยายตัวได้ร้อยละ 6.1 เราก็ชี้ด้วยว่าการปรับลดส่วนใหญ่เนี่ยสะท้อนถึงการเติบโตที่อ่อนแอลงนับตั้งแต่การคาดการครั้งล่าสุดในเดือนมิถุนายนก็คือปัญหาเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานนะคะที่ชะลอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั่นเองการส่งออกก็ยังอ่อนแอค่ะดังนั้นเนี่ยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนจะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะคะถึงร้อยละ90ในปีหน้าและถึง2ใน3ของการใช้จ่ายในปี2566เลยทีเดียวเพราะว่าตลาดแรงงานแข็งแกร่งนะคะการออมที่เพิ่มขึ้นในช่วงของการเกิดการระบาดใหญ่ขณะที่การลงทุนทางธุรกิจน่าจะเติบโตร้อยละ 8.2 ในปีหน้าแล้วก็สูงกว่าระดับก่อนเกิดการระบาดค่ะของโรคนะเจ้าโควิด-19แต่การฟื้นตัวดังกล่าวเนี่ยน่าจะอยู่ในระยะสั้นๆนะฮะแล้วก็น่าจะลดลงในช่วงกลางปี2566เมื่อแรงจูงใจด้านภาษีใกล้จะหมดอายุลงทาง CBI เนี่ยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษเนี่ยนะคะออกกฎระเบียบใหม่กระตุ้นการลงทุนและนวัตกรรมจะช่วยสร้างตลาดใหม่ๆนะคะในด้านการพลังงานนะคะเกี่ยวกับพลังงานสะอาดนี่ก็เน้นเหมือนกันรวมถึงภาคส่วนอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามค่ะการคาดการณ์ของ CBI ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนการค้นพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนซะอีกนะคะซึ่งนำไปสู่มาตรการการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นไปอีกโดยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ CBI เขาหวังค่ะว่าการฉีดวัคซีนในระดับสูงของสหรัฐอาณาจักรจะช่วยลดผลกระทบได้นะคะตอนนี้ความหวังของเราทุกคนก็คืออ่ะยกกาดให้สูงนะคะแล้ววัคซีนหวังว่ามันจะมีส่วนช่วยนะฮะลดกล่องอาการลดการติดลงไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ